ดูปฏิทินง่ายๆว่าบาทของคุณทักษิณเนี่ยเดือนพฤศจิกาบวกลบนะเล็กน้อยอาจจะก่อนหรือหลังเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นคุณลุงยิ่งก่อนตรุษจีนใครคิดว่าการจะตั้งรัฐบาลแบบนี้จะอยู่ถาวรคุณจรุพรคิดว่าการเมืองมันจะออกมาเป็นแบบไหนพอมองเห็นพอคาดการออกไหมคะเป็นรัฐบาลชั่วคราวเท่านั้นนะใครคิดว่าการจะตั้งรัฐบาลแบบนี้จะอยู่ถาวรเพียงแต่เรื่องในเชิงอำนาจนั้นนะครับเมื่อไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีใครพร้อมที่จะมาเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็แต่ละส่วนก็เหมือนถูกคล้องแขนคล้องขากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามเกมให้จบเรื่องเรื่องก็คือต้องให้ครอบครัวชินวัตรส่งคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกให้ได้นะครับความจริงเขาพยายามตั้งแต่ครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งแรกก็ยังไม่ติดเบ็ดแต่ว่าพอครั้งที่สองขนาดใส่เหยื่อใส่เหยื่อปลอมแท้ๆยังงับเลยยังงับเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันครบวงจรก็ร้อยเขาปิดฉากตามหน้าที่ไปนะครับก็คือหมายความว่าดูปฏิทินง่ายๆว่าของบาทของคุณทักษิณเนี่ยเดือนพฤศจิกาบวกลบนะเล็กน้อยอาจจะก่อนหรือหลังเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นคุณลุงยิ่งก่อนตรุษจีน